สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เสียงอาจจะดังหน่อยนะอันนี้มาดูหอมญี่ปุ่นกันหอมญี่ปุ่นใส่ในถุงดำต้นใหญ่มากใหญ่จนจะโค่นแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าอยู่ในกระถางมันตั้งตรงดีเพื่อนๆเราก็จะเอาถุงดำออกอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าในกระถางแบบนี้ประคองตัวได้ดีอยู่ในถุงดำชอบโอนเอ็นนี่ในกระถางต้องคอยแกะใบเหลืองๆออกต้นสวยชุดต้องตรงดิแต่ในกระถางนี่มันไม่ค่อยตรงต้องคอยต้นเขาไม่ตรงไม่เข้าใจเหมือนกันที่จริงเนื้อที่นี่ก็ดีเนื้อที่ใหญ่นี่ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยในถุงดำในถุงดำนี่ไม่ดีต้องเอาออกใส่กระถางซะแล้วทำไมรู้ว่าไม่ดีเพราะว่าปลายใบเขาจะแห้งเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกหอมญี่ปุ่นต้องปลูกตั้งแต่ช่วงตอนหน้าหนาวเข้าสู่หน้าแรงเขาก็จะยืนต้นได้ละได้ดีมากๆแล้วแต่ปลูกในถุงดำแบบนี้ไม่ดีเพื่อนๆมันโอนเอ็นนะเราจะเอาออกละวันนี้ทำความสะอาดปิดร้านแล้วทำความสะอาดไอ้เคลียร์ต้นใหญ่มากเลยตั้งไว้ในที่ไม่ค่อยจะได้เดินผ่านนะมันถึงจะไม่หักถ้ามันหักแล้วมันจะไม่สวยเพื่อนลำใหญ่มากเลยอันนี้ต้นแก่จัดแล้วเนี่ยต้นนี้ได้2ปีแล้วค่ะต้นนี้ต้นแม่ต้องคอยเอาออกจะได้สวยๆคอยโอ้ยแก่แล้วโหแก่แล้วก็จะมีดอกแล้วนี่มีไม่ดอกเขามีดอกหนึ่งเอาไว้เมล็ดพันธุ์เริ่มเพราะว่าร้อนมากเลยสองสามวันวันนี้ร้อนจัดที่ดูแลเราต้องคอยเอาใบก้านเหี่ยวแห้งของเขาออกนี่เซเลอรี่ก้านใบอันไหนไม่สวยก็เด็ดออกนะโชว์หน้าร้านทำแรงก็หักเสียบใบเยอะเลยเวียนหัวไปตามๆกันนี่ชอบแบบนี้ในกระถางนะต้นตรงดิอยู่ในนี้ต้องเอาออกใส่กระถางแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ไหวแล้วต้องเอารถมาใส่ไปเปลี่ยนข้างหลังบ้านดีกว่าหน้าบ้านมันเสียงดังหนกหูรถต้นนี้เน่าน่าจะฉ่ำน้ำเกินอยู่ใกล้น้ำเกินต้องคอยเอาใบที่เปลือกข้างนอกออกจะได้สวยๆเนาะโชว์ต้นใหญ่
ดร้านแล้วตาหน้าร้านอันนี้ทำความสะอาดนี่ใบหอมเที่ยวออกปิดร้านแล้วมีหลายต้นอยู่ที่เป็นกระถางนี่ไม่ดีค่ะเพื่อนๆก็ต้องเอาออกใส่ไม่ใช่อยู่ในถุงดำเนี่ยใบจะเหลืองเราต้องเอาออกใส่กระถางดีกว่าเขาจะชอบกระถางหน้าร้านวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ